Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. สวัสดีครับนี่คือรายการเพศศึกษา25นอนนะครับดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพย์บอยแล้วก็แล้วก็ลินธนัญญากาญจนาพรค่ะคืนนี้เป็นคืนวันศุกร์ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นคืนวันศุกร์เมื่อวานเมื่อคืนนี้บอกผิดใช่ไหมใช่ค่ะบอกเป็นวันศุกร์ดีนะดีนะที่คุณผู้ชมท้วงมาว่าผมก็เบลอแล้วล่ะครับทีแรกคิดว่าเมื่อคืนเป็นวันศุกร์ก็เลยประกาศออกไปแต่ทีนี้พอจะประกาศไปเกือบลืมนะจะบอกว่าเป็นวันเสาร์อีกแล้วนะเบิกเลยวันอีกแล้วเนี่ยเอาละครับก็ไม่ว่ากันนะครับเมื่อว่าพออายุมันมากมันก็หลงลืมๆที่เราใส่ใจกับเรื่องของวันต่อไปเราก็เลยนึกเอาวันนั้นเป็นวันนั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้เห็นว่าวันนี้เราเห็นว่าน้องลินไปค้นคว้าไปหาอะไรมานะเห็นว่าจะมานำเสนออ่ะลองดูเผื่อว่ามันจะมีอะไรแปลกๆมั่งวันนี้นะคะเราจะมาทายใจจากนิสัยเรื่องเซ็กจากสีค่ะมาให้คุณผู้ชมนะคะเก็บเป็นข้อมูลกันค่ะค่ะคนที่ชอบสีเหลืองนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะมีแนวโน้มนิยมใช้ไม้ป่าเดียวกันย้ำส่วนใหญ่นะคะไม่ใช่ทั้งหมดค่ะนอกจากนั้นนะคะคนที่ชอบสีเหลืองนะคะยังชอบที่จะเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายอะไรอะคะคุณนะเป็นฝ่ายอะไรเป็นฝ่ายลับอีกด้วยค่ะเอาแล้วก็นะคะแถมยังไม่ถนัดกับการปฏิเสธข้อเสนอของใครอีกต่างหากค่ะแล้วสีแล้วก็ต่อไปสีแดงนะคะคนที่ชอบสีแดงนะคะจะเป็นคนที่ง่ายต่อการปลุกเร้ามากๆค่ะแถมยังสนุกกับการมีเซ็กส์ได้แบบไม่รู้จบด้วยค่ะถ้าเป็นไฟก็คงจะดับยากน่าดูค่ะต่อไปสีส้มนะคะพวกที่ชอบสีส้มนะคะจะเป็นคนที่ชอบมีเซ็กเหมือนกับที่ตัวเองจินตนาการอยากรู้ค่ะดังนั้นเรื่องการเล้าลมนั้นจะถนัดนักถ้าเริ่มต้นก็จะออกลีลาทุ่มเทอย่างสุดๆค่ะต่อไปสีม่วงนะคะคนที่ชอบสีนี้จะมีเซ็กในรูปแบบซุ่มๆแอบๆคำนึงถึงผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักค่ะใครจะไปถึงฝั่งหรือไม่ถึงฝั่งนั้นไม่สนห่วงตัวเองฝ่ายเดียวค่ะค่ะต่อไปสีเทานะคะคนที่ชอบสีนี้จะเฉยฮอร์โมนด้านเซ็กจะหมดในวันนี้พรุ่งนี้ค่ะผู้ชายที่ชอบสีนี้นะคะจะเห็นเซ็กเป็นแค่การระบายอารมณ์เท่านั้นค่ะนานๆจะมีเซ็กทีนึงถ้าเป็นหญิงที่ชอบสีนี้นะคะพฤติกรรมทางเพศจะมีแต่ความซ้ำๆเฉยๆไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นเร้าใจค่ะต่อไปสีต่อไปนะคะจะเป็นสีชมพูค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะที่ชอบสีชมพูนะคะจะเป็นพวกที่ลังเลในการที่จะมีเซ็กเป็นอย่างมากๆค่ะถ้าจะให้เย้ายวนนะคะพอทำได้ค่ะแต่อย่าหวังว่าเขาจะเอาจริงนะคะเพราะถ้าเป็นผู้หญิงจะมีการบริหารเสน่ห์ไปเรื่อยๆค่ะต่อไปสีดำนะคะค่อนข้างที่จะชอบเซ็กค่ะแบบด้านมืดหมายถึงว่าเป็นไปได้ว่าชอบความรุนแรงหรือที่เรียกว่าซาดิสค่ะนอกจากนี้นะคะข้อมูลของคนที่ชอบสีดำนะคะจะเป็นกลุ่มนักเลงอันธพาลค่ะผู้หญิงก็จะห้าวเหี้ยมฉุนเฉียวค่ะต่อไปสีน้ำตาลนะคะใครที่ได้คนที่ชอบสีน้ำตาลนะคะมาเป็นคู่รักไว้วางใจได้เลยว่าจะทำให้ความรักความใคร่อบอุ่นและหลงไหลต่อกันอย่างลุ่มลึกค่ะแต่ชอบเซ็กเป็นที่หนึ่งไม่ว่าจะทำตัวเองหรือจะทำอะไรนะคะก็กลายเป็นเรื่องเร้าอารมณ์เสมอค่ะต่อไปสีน้ำเงินนะคะหรือว่าสีฟ้าอ่อนใครมีแฟนที่ชอบสีนี้ถือว่าสุดยอดมากจริงๆค่ะเพราะจะเข้าอกเข้าใจความต้องการอีกฝ่ายหนึ่งได้เป็นอย่างดีผ
ผู้ชายที่ชอบสีนี้จะออกอารมณ์เซ็กอย่างนุ่มนวลล้ำลึกและทนุถนอมส่วนผู้หญิงจะเป็นคนที่น่าเอนจอยกับเซ็กมากๆค่ะต่อไปสีเขียวนะคะคนที่ชอบสีเขียวนะคะในเรื่องเซ็กผู้หญิงบางคนเนี่ยอาจจะคงความไม่รู้เรื่องราวแบบนี้จนตลอดชีวิตนะคะไม่ยอมพัฒนาหรือตื่นตัวเอาเสียเลยนะคะส่วนผู้ชายนะคะก็จะเป็นคนที่งุ่มง่ามเงื้องะบุคลิกที่ดีแต่เรื่องเซ็กจะไม่เอาไหนค่ะแต่เรื่องอื่นๆจะดีไปหมดค่ะต่อไปสีขาวนะคะผู้ที่ชอบสีขาวนะคะจะเป็นคนที่บริสุทธิ์ไร้เดียงสาค่ะยิ่งกว่าคนที่ชอบสีเขียวเพราะคนที่ชอบสีขาวมักจะคิดว่าเรื่องเซ็กเป็นเรื่องที่น่าอับอายการแสดงออกทางความรักความใคร่ดูน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเพศหญิงนะคะคนที่ชอบสีขาวจะเป็นคนที่ขี้อายเหมือนเรื่องรักเรื่องใคร่จะออกมาเป็นจั๊กจี้มากกว่าค่ะเพศชายนะคะจะครุ่นคิดรักใคร่จนน่ารำคาญกว่าที่จะมีเซ็กส์ค่ะก็พิจารณาเอาละกันนะคะคนที่ชอบสีต่างๆนะคะนี่เป็นเพียงข้อมูลที่เป็นแนวทางเป็นข้อคิดไม่ใช่ 100% เสมอไปค่ะอุตส่าห์ค้นคว้ามานะก็ลองดูว่าใครที่มีสีใครที่ชอบสีอะไรนะมันหมายความถึงว่าใครชอบสีอะไรสีนั้นเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลสำหรับตัวเองว่ามันจะมีนิสัยมีลักษณะหรือว่ามีความต้องการมันจะเป็นแบบไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่แต่ตรงนี้นะครับเราก็ถือว่ามันเป็นข้อมูลที่คิดว่าไปค้นมาจากไหนก็ไม่รู้แหละนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าดีแล้วล่ะครับก็ว่าเป็นพิธีกรที่เริ่มจะพัฒนาแล้วก็เริ่มก้าวหน้าในการที่จะรู้จักค้นคว้ารู้จักหาข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้มานำเสนอนะครับก็ผมก็เบาใจไปได้อีกเปราะหนึ่งแล้วล่ะครับก็ต้องค่อยๆนะครับก็ต้องค่อยๆทีนี้อย่างนี้ครับคำไทยเนี่ยเขาจะมีบอกไว้ว่าถ้าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ใช่ไหมเขาจะพูดอย่างนี้ไอ้คำนี้มันเป็นคำที่ว่าเหมือนกับว่าถ้าเราไม่เชื่ออะไรเราก็อย่าไปลบหลู่เขาอย่าไปหละหยามเขาใช่ไหมครับก็เหมือนกับอย่างทุกวันนี้เห็นไหมครับพอเวลาต้นไม้เห็นไหมครับพอออกผลมาผิดปกติหรือว่าออกมาทางใบอย่างเช้านี้ดูข่าวไหมไอ้มะยมออกมาทางปลายยอดใบของมันแทนที่มันจะไปออกกิ่งก้านกลับไปออกปลายยอดพอออกปลายยอดปุ๊บผ้าสีก็มาธูปก็มาใช่ค่ะแล้วไหว้กันไปเลยเราไม่ใช่เฉพาะต้นมะยมนะคะต้นมะละกอค่ะ ต้นมะละกอออกเป็นเหมือนหัวควายค่ะใช่แล้วก็ทุกคนก็จะมีดอกไม้ธูปเทียนไปขอหวยบ้างเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วค่ะอย่างลูกหมูลูกควายออกมาผิดปกติมันสามขาสี่ขามีเขาสองเขาสามเขาอะไรค่ะนะขอหวยขออะไรกันก็ไม่ได้ลบหลู่นะครับแต่หมายความว่าเราพยายามมีเหตุผลแล้วก็พิจารณาในสิ่งเหล่านี้ให้ดีแล้วผมว่าเรื่องราวเหล่านี้มันอยู่ในวงจรของชีวิตเรานะครับเอามาพูดคุยกันให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เป็นแง่คิดแล้วครับในช่วงแรกนี้เราก็ต้องพักสักครู่ครับEverybody was kung fu fighting